การคอลแลบในวงการเพลงมันคือกรณีพิเศษที่ศิลปิน2คนขึ้นไปจับมือทำผลงานใหม่ร่วมกันซึ่งหลายต่อหลายครั้งเราก็ได้ผลงานระดับตำนานมาให้ฟังกันใน Towns Pick Up วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผลงานระดับตำนานในวงการ K-POP มีอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูอีกหนึ่งสุดยอดการคอลแลบระหว่าง2เมนูจากสปอนเซอร์ของเราวันนี้กันดีกว่าครับไก่5ดาวที่มาพร้อมกับ2เมนูความอร่อยไม่ว่าจะเป็นไก่จ้อเนียนนุ่มเคี้ยวสนุกและไก่ต้นตำรับอร่อยคุ้มเต็มอิ่มไม่ว่าจะทานอย่างเดียวหรือพร้อมกันทั้ง2อย่างก็สุดยอดความอร่อยอยู่ดีครับถ้าพูดถึงค่ายที่ขึ้นชื่อเรื่องการมีผลงานคอลแลบมากที่สุดหนึ่งในนั้นต้องมี SM Entertainment อย่างแน่นอนเพราะตั้งแต่สมัย SM Town ในช่วงแรกๆทางค่ายก็ได้จับศิลปินในช่วงนั้นๆมาออกเพลงพิเศษด้วยกันอยู่เสมอและยังเป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงการสร้างยูนิตพิเศษมากมายเช่นยูนิคยูนิตที่รวมตัวท็อปสายเต้นในช่วงนั้นไว้ด้วยกันและวงในช่วงหลังอย่างซูเปอร์เอ็มรวมถึงปีล่าสุดอย่าง God The Beat ที่นำศิลปินตัวท็อปของค่ายในแต่ละยุคสมัยมารวมอยู่ในยูนิตเดียวกันแต่หนึ่งในสิ่งที่พิเศษที่สุดอย่างหนึ่งที่ SM เคยทำมานั่นคือการสร้างโปรเจกต์ที่ชื่อว่า SM Station โปรเจกต์ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินในค่ายได้ทำเพลงที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกผลงานโซโล่ซับยูนิตและแน่นอนการออกผลงานคอลแลบฟีเจอริ่งกับศิลปินคนอื่นซึ่งไม่ใช่แค่ศิลปินในค่ายเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงศิลปินนอกค่ายอีกด้วยถึงขั้นที่ว่าตัว JYP เองเคยมาปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอของ SM เลยทีเดียวซึ่งก็มีหลายผลงานของ Station ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพลงชาร์ตอันดับสูงอย่าง Dancing King ที่เป็นการฟีเจอริ่งของไอดอลระดับท็อปอย่าง EXO และพิธีกรแห่งชาติอย่าง Yoo Jae-suk ซึ่งมันก็พิเศษสุดๆเพราะว่าเพลงนี้ได้ถูกแสดงครั้งแรกที่ประเทศไทยในทัวร์คอนเสิร์ต Exodium in BKK นั่นเองอีกหนึ่งเพลงที่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองก็คือ Sweet Dream ที่เป็นการฟีเจอริ่งระหว่างคิมฮีชอและมินคยองฮุน2พิธีกรจากรายการ Knowing Brothers ที่เป็นกระแสมากๆในขณะนั้นซึ่งสิ่งที่พิเศษสุดๆก็คือใน MV ตัวนี้มีแขกรับเชิญมากมายไม่ว่าจะเป็นบรรดาพิธีกรที่เหลือของรายการทั้งหมดซึ่งเป็นบิ๊กเนมในวงการทั้งนั้นรวมถึงสมาชิก TWICE อย่างโมโมะที่ฮีชอปลื้มมากๆในตอนนั้นอีกด้วยทางด้านผลงานฟีเจอริ่งกับศิลปินสากลก็มีให้เห็นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพลง Written in the Stars ที่ได้โวคอลตัวท็อปของค่ายอย่างเวนดี้จาก Red Velvet มาประกบกับนักร้องสากลคุณภาพอย่าง John Legend Don't tell me you don't feel what I feel และเพลง Don't Need Your Love ที่เป็นการเจอกันของ NCT Dream และศิลปินสากลรุ่นใหม่มาแรงอย่าง Harvey ที่ใน MV ถึงขั้นมีซีนเต้นด้วยกันเปรียบเสมือนเขาเป็นสมาชิก NCT คนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงคอลแลบสเตชันที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นการรวมตัวของไอดอลตัวท็อปในวงการขณะนั้นทั้งซูกิจาก Red Velvet ชินบีจากยอจาชิงกูชองฮาและหน้าใหม่มาแรงอย่างจองโซยอนจากยอจาไอดอลนี่เป็นการรวมตัวที่พิเศษสุดๆเพราะพวกเธอทั้ง4คนต่างมาจากคนละวงและคนละค่ายเป็นการรวมตัวที่ไม่เคยมีมาก่อนและอาจจะไม่มีอีกน่าเสียดายที่เราไม่เคยมีโอกาสได้เห็นการแสดงสดของพวกเธอแต่เพลงนี้มันก็ได้กลายเป็นตำนานของวงการ K-POP ไปเป็นที่เรียบร้อยมันคือเพลงที่ชื่อว่าว้าวติงนั่นเองครับซึ่งการรวมตัวสุดฮือฮาแบบที่เห็นกันไปนี้มันก็ยังมีให้เห็นอีกมากมายในวงการ K-POP อย่างหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดในปีนี้อย่างแดดแดดก็เป็นการร่วมมือกันของไซและชูก้าจากบันทันโซยอนดันซึ่งตัวชูก้านั้นก็ถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีผลงานฟีเจอริ่งกับศิลปินคนอื่นพอสมควรโดยนอกจากการฟีเจอริ่งแล้วเขามักจะมีส่วนไปช่วยโปรดิวซ์เพลงเหล่านั้นอยู่ด้วยเสมอซึ่งมันก็นำมาสู่อีกหนึ่งผลงานระดับตำนานนั่นคือผลงานของเขากับศิลปินตัวท็อปของวงการอย่าง IU เพลงที่ถล่มชาร์ตอย่างมากมายในช่วงปี2020เพลงเพราะความหมายกินใจที่ชื่อว่าเอกนั่นเองและถ้าพูดถึง IU จะบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในเจ้าแม่คอลแลบเลยก็ไม่ผิดนักไม่ว่าจะเป็นการไปฟีเจอริ่งกับคนอื่นหรือชวนคนอื่นให้มาฟีเจอริ่งด้วยโดยก็มีผลงานดังๆออกมาทุกปีไม่ว่าจะเป็นผลงานในปีนี้กับ J Park อย่างเพลงกานาดาราผลงานที่ผ่านมากับ Akdong Musician ในเพลงที่ชื่อว่า Nekka แต่ถ้าพูดถึงผลงานคอลแลบระดับตำนานที่สุดของเธอมันก็คงจะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้นอกจากหนึ่งในเพลงที่เธอชื่นชอบมากที่สุดเพลงที่เป็นตัวแทนช่วงชีวิตในวัย25ปีของเธอการคอลแลบกับอีกหนึ่งตัวท็อปในวงการอย่าง G-Dragon นั่นคือเพลงที่ชื่อว่า Palette นั่นเอง แต่นอกจาก IU แล้วการคอลแลบกันระหว่างศิลปินเพศตรงข้ามก็ไม่ค่อยมีเห็นบ่อยนักในวงการ K-POP
ด้วยวัฒนธรรมแฟนดอมที่เริ่มมีความหึงหวงศิลปินของตัวเองมากขึ้นภาพในวันวานที่เราได้เห็นวงอย่าง Girls Generation และ 2PM มาออกเพลงพิเศษด้วยกันจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในยุคปัจจุบันแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีผลงานแนวนี้เลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะถึงแม้จะไม่บ่อยนักแต่ก็ยังมีผลงานระดับตำนานที่ถูกปล่อยออกมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการคอลแลบข้ามค่าย SM JYP ระหว่างเบคฮยอนและซูจีกับเพลงสุดโด่งดังที่ชื่อว่า Dream แถมเบคฮยอนยังได้ไปฟีดกับนักร้องเสียงดีคนอย่างโซยูในเพลงชาร์ตอันดับหนึ่งที่ชื่อว่า Rain อีกด้วยและเบคฮยอนก็ไม่ใช่สมาชิก EXO คนเดียวที่มีผลงานแนวนี้เพราะยังมีสมาชิกอีก2คนที่ได้คอลแลบกับศิลปิน OST ชื่อดังอย่าง Punch สร้างผลงานเพลงประกอบละครระดับตำนานไว้ถึง2เพลงด้วยกันเพลงแรกมาจากละครเรื่อง Descendants of the Sun ผลงานของเธอกับอีกหนึ่งตัวท็อปโวคอลของวงอย่างเฉินในเพลงที่ใครๆก็ต้องเคยได้ยินอย่าง Every Time นั่นเองและอีกหนึ่งผลงานจากละครเรื่อง Goblinซึ่งคราวนี้เป็นการฟีเจอริ่งของเธอกับเมนแรปของวงอย่างชานยอในเพลงที่ชื่อว่า Stay With Me แต่ในบรรดาเพลงร้องคู่กันระหว่างชายหญิงนี้มันคงไม่มีเพลงไหนและยูนิตไหนที่จะตำนานไปกว่าดูเอ็ดจากค่าย Cube Entertainment ค่ายที่มักจะชอบสร้างยูนิตพิเศษออกมาอยู่เสมอๆและคราวนี้ก็เป็นการเจอกันของ2ศิลปินสุดฮอตของค่ายในขณะนั้นนั่นคือฮยอนอาจาก 4minute และฮยอนซึงจาก Beast โดยทั้งตัวยูนิตและเพลงก็มาในชื่อเดียวกันนั่นคือ Troublemaker นั่นเองนี่คือหนึ่งในเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานที่สุดของวงการ K-POP มันยังเป็นหนึ่งในเพลงที่นำมาถูกโคเวอร์ใหม่อยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าผลงานนี้มันตำนานขนาดไหนก่อนที่จะรับชมเนื้อหาต่อไปอย่าลืมมากดไลค์ให้กำลังใจใต้วิดีโอรวมถึงกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆกันด้วยนะครับเมื่อ K-POP เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ชื่อเสียงของศิลปินก็เริ่มไปในระดับสากลมากขึ้นแน่นอนว่าผู้นำในด้านนี้ของวงการปัจจุบันก็ต้องเป็นบางทันโซยอนดังและ Blackpink หรือก็คือ2วงที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการมันจึงทำให้มีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับสากลมากมายอยากจะทำผลงานร่วมกับพวกเธอและเขาทางฝั่งของบางทันนั้นก็มีผลงานที่โดดเด่นอย่าง Idol ที่ได้ Nicki Minaj มาร่วมรับเชิญในเวอร์ชันพิเศษและผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นการฟีเจอริ่งอย่างจริงจังร่วมกับ Halsey ที่ให้กำเนิดหนึ่งในผลงานที่ดังที่สุดของวงอย่าง Boy With Love และปีที่แล้วที่เป็นผลงานร่วมกันกับวงชื่อดังระดับโลกอย่าง Coldplay และพิเศษสุดๆเมื่อคริสมาร์ตินนักร้องนำของวงได้เดินทางมาถึงเกาหลีเพื่อควบคุมการอัดเพลงด้วยตัวเองโดยเพลงนี้ก็มีชื่อว่า My Universe นั่นเองทางฝั่งของ Blackpink นั้นก็เรียกได้ว่าฮือฮาไม่แพ้กันเริ่มจากการคอลแลบครั้งแรกสุดฮือฮากับ Dua Lipa ในเพลงที่ชื่อว่า Kiss and Make Up ต่อมาพวกเธอก็ได้ถูกรับเชิญจากไอ้หนึ่งศิลปินระดับโลกอย่าง Lady Gaga ในเพลง Sour Candy โดย2เพลงที่ผ่านมานี้เองก็ทำให้ Blackpink กลายเป็นศิลปินระดับสากลแบบเต็มตัวนั่นจึงทำให้อัลบั้มเต็มชุดแรกของพวกเธออย่าง The Album มีศิลปินตัวท็อปของวงการมาร่วมฟีเจอริ่งถึง2เพลงด้วยกันนั่นคือ Bet You Wanna กับ Cardi B และหนึ่งในเพลงโปรโมทของอัลบั้มอย่าง Ice Cream ที่ร่วมกับศิลปินตัวท็อปของโลกอย่าง Selena Gomez แถมยังได้เธอมาปรากฏตัวใน MV อีกด้วยก็เรียกได้ว่าต่อจากนี้เราจะได้เห็นศิลปิน K-POP มีผลงานร่วมกับศิลปินระดับสากลมากขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนแต่พูดถึงการคอลแลบนอกประเทศแล้วมันมีศิลปินชาวไทยบ้างไหมที่ได้คอลแลบกับศิลปิน K-POP คำตอบคือมีคนแรกคือ F-HERO ที่มีผลงานกับศิลปิน K-POP มากมายทั้งแบมแบมจาก GOT7 ในเพลง Do You และต่อมาคือผลงานที่ทำร่วมกับ Your Boy TJ Featuring Minnie จาก Yeoja Idol ในเพลง Money Honeyและล่าสุดที่ขึ้นมาทำงานร่วมกับไอดอล K-POP ชาวเกาหลีเต็มตัวนั่นคือยงแจจาก GOT7 ในเพลง Irreplaceable ที่ได้ The Toys มาร่วมฟีเจอริ่งอีกด้วยแต่ถ้าพูดถึง F-HERO แล้วก็ขาดเธอคนนี้ไปไม่ได้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือมิลลิหนึ่งในศิลปินที่กำลังมาแรงที่สุดในวงการปัจจุบันนั่นเอง
โดยเริ่มแรกเธอก็ได้ทำผลงานของ BB อย่าง The Weeknd มารีมิกซ์ใหม่ใส่ท่อนร้องของตัวเองเข้าไปซึ่งมันก็นำไปสู่การที่เธอได้รู้จักกับ BB ในที่สุดและยังได้มีโอกาสร้องเพลงนี้ด้วยกันในปาร์ตี้ส่วนตัวอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานมิลลิก็ได้มีผลงานร่วมกับศิลปิน K-POP อย่างจริงจังในผลงานที่เธอทำร่วมกับ F Hero และได้ชางบินจาก Stray Kids มาร่วมฟีเจอริ่งในเพลง Miller Miller นั่นเองซึ่งเพลงนี้ก็มีชื่อเสียงพอสมควรถึงขั้นถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในการแสดงในรายการ Street Dance Girl Fighter เลยทีเดียวและเมื่อได้ดูรีแอคชั่นเพลงนี้จากหัวหน้าวง Stray Kids อย่างบางชาแล้วก็คงจะพอบอกได้ว่ามิลลิในปัจจุบันเป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากขนาดไหนมั่นใจได้เลยว่านี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอมีผลงานร่วมกับศิลปิน K-POP อย่างแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วกับหัวข้อนี้เหมือนเดิมครับมันยังมีผลงานคอลแลบดีๆอีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในวิดีโอตัวนี้จึงอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนมาแสดงความเห็นกันเยอะๆตรงโซนคอมเมนต์ว่าเพลงคอลแลบเพลงฟีเจอริ่งไหนบ้างที่โดนใจคุณมากที่สุดอย่าลืมมาแสดงความเห็นกันเยอะๆนะครับขอขอบคุณสมาชิกระดับเดบิวต์รายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับและถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจผมกันเยอะๆนะครับ